สวัสดีจ้าห่างหายกันไปนานนะจากที่ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับแนะนำผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยก็นานแล้วแล้วก็มีคนแนะนำว่าอยากให้ทำคลิปที่แนะนำเกี่ยวกับการอัพหน้าตระกูลว่ามันควรจะเป็นไปทางลักษณะไหนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการอัพหน้าตระกูลที่ใช้ฟาร์มที่ใช้ลงดันว่าตัวละครไหนมันจะเหมาะกับหน้าตระกูลอะไรนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอาสายเวทก่อนเนาะเพราะว่าสายเวทจะค่อนข้างง่ายสายเวทเนี่ยส่วนใหญ่สายเวทจะเป็นเน้นใช้สกิลหมู่ใช่ไหมไม่ได้เป็นสกิลเดียวถ้าเป็นสกิลหมู่เนี่ยเราก็จะอัพมาที่ทะลุ20แล้วก็ให้เมจิกเชียนซึ่งไอตัวเมจิกเชียนเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจค่อนข้างเยอะในแง่ที่ว่าถ้าสมมุติว่าสกิลหมู่เราเป็นมี20เป้าหมายแล้วมันมีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยดาเมจมันก็จะเพิ่ม 2% ต่อตัวต่อมอนที่อยู่ในวงสกิลนั้นอย่างเช่นถ้า20ตัวแล้วมีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวดาเมจก็จะเพิ่มมาประมาณ19คูณ2ประมาณ 38% โดยประมาณนะอันเนี้ยเคยถามว่าเธอเทสไหมก็ไม่ได้เทสขนาดนั้นแต่มันน่าจะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่ทะลุเราสูงมากๆล่ะค่าทะลุเราสูงอยู่แล้วแล้วแบบมอนส์มันต้านเวทในต่ำๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ยังใช้ได้นะก็ยังใช้ได้ไม่แย่เพราะยังไงซะเราก็จะเน้นทำดาเมจจากสกิลหมู่ซึ่งถ้าเป็นสกิลหมู่เนี่ยยังไงตัวเมจิกเชียนนี้ก็ค่อนข้างดียังดีอยู่เสมอเลยทีนี้ถ้าเป็นสายเวทที่เน้นใช้สกิลเดียวล่ะอย่างเช่นถ้าเกิดหน้าตัวละครนี้หน้าที่เป็นแบบทะลุแล้วก็มีเมจิกเชียนตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็ใส่แรงเจอร์มาด้วยเพราะว่าสายเวทเรามันจะยิงมีระยะอยู่แล้วเนาะไอ้ตัวระยะตรงเนี้ยไม่ได้บวกเฉพาะสายปืนนะบวกแทบจะทุกสกิลที่มีระยะการโจมตีไม่ว่าจะเป็นสายประชิดสายเวทหรือสายปืนก็เหมือนกันดังนั้นสายเวทเราก็จะใช้แรงเจอร์ตรงนี้ด้วยส่วนนั้นแหละก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะหน้าตระกูลนี้เหมาะกับตัวไหนบ้างเหมาะกับหลายตัวละครเวททุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นยูตินวอลล็อกหรือว่าจะเป็นแคทเธอรีนอินจริงๆแคทเธอรีนอินก็ยังใช้หน้าตระกูลนี้ได้ถึงแม้ว่าเราจะเน้นที่ดาเมจสกิลเดียวแต่ว่าแคทเธอรีนอินเนี่ยค่าทะลุค่อนข้างต่ำก็ใช้หน้านี้ไว้ก็เซฟกว่านะแล้วก็หน้านี้ยังเหมาะกับใครอีกยังเหมาะกับโรซี่เนี่ยเป็นตัวละครสายประชิดก็จริงแต่ว่าเป็นสายประชิดที่เน้นใช้สกิลและสกิลเป็นสกิลหมู่ทีนี้โรซี่ต้องการค่าทะลุที่สูงเพราะว่าโรซี่เนี่ยสกิลไม่ได้มีแบบหักล้างดีเฟนซ์จากค่าสเต็งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโรซี่ก็ยังจะเหมาะกับหน้าตระกูลนี้อยู่แต่พอมาเป็นอย่างเช่นเซกชารอนหรือว่าเบริดเนี่ยถ้าเราต้องไปสู้กับมอนสเตอร์ที่มีค่ากันเวทต่ำหน้านี้จะไม่ค่อยเหมาะละเพราะว่าเขาเน้นใช้สกิลเดียวใช่ไหมมันก็จะมาเหมาะกับเป็นการใช้หน้านี้หน้าฮิเกตซึ่งดาเมจมันจะแรงขึ้นตาม Max SP มากสุด 40% นะแต่ว่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ว่าแบบ Max SP เท่าไหร่มันคือตาม 40% แล้วอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ลองเทสเนี่ยเกิน 12,000 Max SP เนี่ยก็ยังเพิ่มดาเมจอยู่นะแล้วก็จะประกอบกับหน้าแรงเจอร์ส่วนหน้านี้ก็จะมาถึงแค่นี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้ไม่ได้เหมาะเฉพาะสายเวทนะเหมาะหลายตัวเลยแต่ที่บอกว่าเหมาะกับสายเวทอย่างเซกชารอนหรือว่าเบริดเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเราเน้นใช้สกิลเดียวแล้วก็เราเอาไปสู้กับมอนสเตอร์ที่มีค่าต้านเวทต่ำๆดังนั้นค่าทะลุจากหน้า2เนี่ยจะไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นจะเป็นหน้านี้จะดีกว่าและหน้านี้ก็ยังเหมาะกับอีกหนึ่งตัวที่เล่นอยู่เป็นประจำก็คือเดลฟิน่าจะเหมาะกับจริงๆหน้าฮิเกตเนี่ยเหมาะกับทุกตัวละครเลยที่ตีมอนสเตอร์ที่ดีเฟนซ์ศูนย์หรือว่าต้านเวทเป็นแบบต่ำมากๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้านี้มันจะบูสต์ดาเมจได้มากสุดถึง 40% ดังนั้นเดลฟิน่าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับการใช้หน้าตระกูลนี้เพราะเดลฟิน่าจะตีมอนส์ที่คอนดิชันดิฟเท่ากับ0โดยประมาณ
ต่อไปก็จะเป็นหน้าตระกูลเกี่ยวกับสายที่เราแนะนำบ่อยๆก็อย่างเช่นสายง้าวเนาะเป็นสายง้าวที่เราใช้มันจะมีอยู่2 อย่างก็คือเป็นตีแล้วแบบความแรงตามเลือดใช่ไหมกับนี่ตีแล้วความแรงตามเลือดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตีความแรงตาม max sp อ่ะทีนี้เราจะมาดูว่ามันต่างกันยังไงไอ้ตรงตีตาม max sp ของง้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ง้าวนะมันจะเป็นสายประชิดทุกตัวหรือสายอะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้ระยะในการโจมตีมันก็จะมีง้าวใช่ไหมเพราะว่าง้าวนะมันไม่ได้ใช้ระยะเพราะระยะมันเป็นแบบการตีติดตัวเงี้ยมันจะแตกต่างจากฮีเคทตรงที่ฮีเคทจะมีเรื่องระยะเข้ามาเกี่ยวแต่ว่าถ้าเป็นสายประชิดอื่นๆเนี่ยถ้าจะเอาแรงสุดถ้าคอนดิชันในการตีมอนดิฟเท่ากับ0ได้เนี่ยมันจะเป็นหน้านี้มันจะแรงมากถามว่าทำไมแล้วรู้ได้ไงว่ามันตีแบบดิฟเป็น0อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอาไว้ไปทำคลิปถัดไปก็จะบอกว่าคำนวณยังไงว่าดิฟเป็น0นะเพราะอย่างง้าวมันจะมีสกิลที่แบบสามารถหักล้างดีเฟนได้อะไรเงี้ยชนะตระกูลนี้ก็ดีทีนี้อะถ้าเป็นหน้านี้อาจจะใช้กับง้าวได้ใช้กับสายดาบที่ตีทะลุดิฟได้ใช้กับสายหมัดอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลย แต่ต้องมั่นใจนะว่าตีมอนที่แบบดิฟต่ำได้เอ้ยหมายถึงว่าแบบหักล้างแล้วดิฟเหลือน้อยๆอะไรเงี้ยหน้านี้จะใช้ได้ทีนี้หน้านี้กับหน้าฮีราเคิลเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหมคือหน้าฮีราเคิลเนี่ยเท่าที่ใช้มาเนี่ยดีอย่างเดียวคือใช้กับง้าวเท่านั้นเพราะว่าหน้าตระกูลเนี่ยจะได้ max hp เพิ่มมา 70% ซึ่งไอ้ max hp 70% เนี่ยมันก็มีผลทั้งฮีราเคิลใช่ไหมเพราะว่าฮีราเคิลบอกว่าตีแรงขึ้นตาม max hp มากสุด 25% ซึ่งไอ้เทสแล้วอยู่ที่ max hp อยู่ที่ 25,000 ไม่ใช่สักที 250,000 แล้วก็มันไอ้ max hp ตรงนี้มันจะไปส่งผลกับสแตนของง้าวเพราะว่าง้าวก็มีดาเมจบวกตาม max HP เหมือนกันซึ่งมากสุดที่ 250,000 อย่างถ้าเป็นแบบอีกแคทที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยถ้าใช้หน้าตระกูลนี้เลือดอยู่ที่ประมาณ 220,000 มันก็ยังไม่สุดใช่ไหมทีนี้ทำไงจะสุดก็ต่อเมื่อเราแบบโอเคอาจจะต้องมีบัฟลิโอมาเสริมบัฟของโรซ่าหรือเป็นการกินยา HP ที่บวกแบบ 20,000 อย่างเงี้ยมันจะทำให้ HP เป็น 25,000ทีนี้แล้วเราจะใช้หน้าไหนระหว่างฮีราเคิลกับชนกับหน้าที่เป็นฮีเคทของเราเนี่ยเราใช้ฮีราเคิลก็ต่อเมื่อเราลงมิชชั่นที่แบบไปคนเดียวเพราะว่าเวลาไปคนเดียวแล้วมันมีบัฟแค่2แฟมอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราบัฟได้แม็กเอชพีไม่เยอะถ้าเราใช้หน้านี้บูทมันจะเพิ่มเยอะมากแต่ในกรณีที่เราลงมิชชั่นใหญ่ๆอย่างเช่นลงรายเดือนลงรายสัปดาห์แล้วเรากินยาแบบเต็มสูบมากเนี่ยทำให้แม็กเอชพีเราถึง 250,000 ได้เนี่ยเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเอาพอยต์เนี่ยไปเสียให้หน้านี้อีกแล้วเพื่อมาเพิ่ม max hp เพราะว่าเราสามารถกินยาได้จากปั๊บจน 250,000 ดังนั้นเราก็จะมาเอาดาเมจจากตรงที่มันเป็นเพิ่ม 40% ตรงนี้แทนมันก็จะแรงกว่านะในนี้ก็จบในส่วนของง้าวต่อมาจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการเอาไว้เก็บเวลของเราอาจจะดูแปลกๆอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนความชอบส่วนตัวแต่ที่เราจะเน้นก็คือเน้นสปีดให้เต็มไว้ก่อนเอาทะลุขึ้นมาแล้วก็มีการมอนบ้างโจมให้เต็มแค่นั้นเลยเอาไว้เอานี้ไว้ฟาร์มอย่างเดียวเก็บเวลอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าสายปืนหน้าสายปืนเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกไปว่าถ้ารู้ว่าสามารถยิงมอนที่ดิฟศูนย์ได้หรือว่าแบบการเวทที่ต่ำๆได้ต่ำจนแบบต่ำเกินศูนย์ไปอีกนะมันจะสามารถใช้หน้าฮีเคทนี้ได้หมดเลยแต่ว่าสายปืนก็เหมือนกันแต่จะให้ดีเนี่ยสายปืนใช้หน้าตระกูลนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันบวกแคตตากรีที่ต่างกันบวกระยะโจมบวกเด็กบวกโจม 15% ของสายชูตติ้งสายปืนอะนะแล้วก็เมื่อเลือดมอนเนี่ยต่ำกว่า 35% มันจะติดคริติคอลเลย 100% อันนี้เป็นที่ค่อนข้างดีแล้วก็ขี้โกงแล้วก็บูสต์แอทแทคได้ดีมากๆเวลาลาช็อตบอสอะไรเงี้ยคือปืนจะกินกันตรงนี้เลยนะแล้วมันยังบวกแบบทะลุอีก10ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นค่อนข้างดีทีนี้หน้า2ก็เราอัพจะถึงสกิลส่วนหน้าแรกเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2 อย่างก็คือตรงไบรไซนะไบรไซเนี่ยบอกว่าเมื่อเลือดมอนส์มันต่ำกว่า 50% ดาเมจมันจะแรงขึ้น 2% กับอันนี้โอเวอร์ฮีทคือ
ถ้าเราเลือก 100% เนี่ยดาเมจจะเพิ่ม 1% แล้วทำไมถึงเราเลยเลือกอัพที่เลเวล5นี้เพราะว่าอันนี้มันเหมาะกับการที่เราเอาไปยิงวันช็อตในเดลี่อ่ะในแบบมิชชั่นรายวันอะไรเงี้ยเราต้องการจะยิงวันช็อตถ้าเลือกเราเต็ม100แล้วก็ต้องได้ดาเมจมาละ 5% แต่ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เหมาะกับการใช้วันช็อตเพราะเราจะยิงวันช็อตเราจะยิงครั้งนึงอยู่แล้วอะเราไม่จำเป็นต้องมาเพิ่มดาเมจหลังจากที่เลือดมอนมันต่ำกว่า 50% แต่ถ้าเกิดเราไปลงรายสัปดาห์หรือว่าลงรายเดือนที่ค่อยๆลดเลือดมอนไปเนี่ยถ้าเราอัพเวล5มันจะได้ดาเมจเพิ่มมา 10% ก็คือมันจะเพิ่มเยอะมากบวกกับมันมาแมชกับตรงนี้ว่าแบบ35แล้วติดคริติคอล 100% นั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มอนเลือดเหลือ 35% เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เพิ่มอีก 10% แน่นอนมันก็จะแรงมากใช่อันนี้ก็คือเป็นหน้าตระกูลของสายปืนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าไม้ปืนสั้นปืนยาวเนี่ยก็ได้หมดเลยจะเป็นไฮเตอร์หรือเบียงก้าอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันก็ทวนการอีกครั้งนึงก็คือถ้าเป็นหน้าตระกูลนี้ทอร์นาดาคูสหมายถึงว่าเป็นแบบสายประชิดที่ตีมอนที่ดิฟต่ำแล้วหรือว่าเป็นสายวิอ๋อไม่ใช่สายประชิดอย่างเดียวเป็นสายประชิดที่ตีมอนที่ดิฟต่ำๆที่เราคำนวณออกมาแล้วว่าบอนตัวนี้เหลือดิฟต่ำเนี่ยให้ใช้หน้าตระกูลนี้จะดีนะเป็นหน้าตระกูลนี้ แล้วก็ถ้าเป็นหน้าฮีเคทจะเหมาะสำหรับสายยิงไกลหรือสายประชิดที่มีสกิลยิงไกลเอาไว้ปิดจ็อบอะอย่างเช่นเดลฟิน่าอะไรเงี้ยหรือสายเวทอย่างเบริดหรือเซ็กชลอนอะไรพวกนี้ที่สู้กับมอนดิฟต่ำหรือว่ากันเวทต่ำหน้าตระกูลนี้ก็คือจะเหมาะที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นฮีราเคิลอันนี้เหมาะกับสายง้าวง้าวเท่านั้นนะง้าวเท่านั้นเลยเพราะว่ามันมีในส่วนของเพิ่มเลือดโอ้อาจจะแอปพลายไปใช้กับนิโคได้เพราะนิโคก็มีสกิลที่โจมตีแล้วดาเมจขึ้นตาม Max HP เหมือนกันแต่ว่าเคยใช้นิโคแล้วมันไม่ค่อยแรงเนื่องอาจจะเป็นสาย PVP ซะมากกว่ามันก็เลยอาจจะทำดาเมจได้ไม่ดีเท่าง้าวอันนี้จะเหมาะกับง้าวเอาไว้ลงมิชชั่นแบบรายวันคนเดียวอะไรอย่างนี้ดีส่วนอันนี้เป็นหน้าตระกูลเอาไว้แบบเก็บเวลฟาร์มอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หน้านี้เหมือนจะเป็นหน้าตระกูลที่สำหรับสายเวทที่สู้กับมอนที่แบบเวทนั้นตั้งเวทหนาหน่อยแล้วใช้สกิลหมู่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหน้าตระกูลนี้แทนรวมถึงโรซี่ด้วยโรซี่ก็เหมาะกับหน้าตระกูลนี้ถ้าสู้กับมอนแบบดิฟหนาแต่ถ้าเกิดดิฟต่ำๆก็ใช้หน้าฮีเคทได้เหมือนเดิมของโรซี่นะก็สุดท้ายก็จะเป็นหน้าปืนก็จะเป็นเลือกเอาระหว่างว่าถ้าเราไปลงแบบกะยิงวันฮิตให้ใช้ตรงนี้ส่วนถ้าเกิดเราเอายิงเรื่อยๆก็ให้ใช้หน้าบายไซตรงบายไซเนี่ยจะดีกว่านะก็จบแล้วสำหรับการรีวิวการใช้Family Attribute หรือว่าหน้าตระกูลว่าเล่นตัวไหนควรใช้หน้าตระกูลอะไรถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้เลยแล้วก็เราพยายามตอบให้ทุกคนอยู่แล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดสงสัยหรือว่าอะไรอยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็แนะนำกันมาได้ไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า